การโพสต์เฟซบุ๊กนะทนายตั้มเนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่าแชร์ไปไถไปใช่ไหมแต่ชูวิทย์เนี่ยโพสต์ภาพฮะเป็นใบเสร็จใบหนึ่งนะแล้วก็มีข้อความแถลงไปไถไปอ้าวทนายตั้มเนี่ยบอกว่าชูวิทย์แชร์ไปไถไปไถไปค่ะแต่ว่าชูวิทย์โพสต์ใบเสร็จของทนายตั้มบริษัททนายตั้มแล้วก็บอกว่าแถลงไปไถไปสื่ออ่านภาษาไทยอ่ะคุณผู้ชมชูวิทย์บอกว่านี่ใบเสร็จใบนี้นะแปะไปมีรายการมูลค่า 300,000 บาทค่าแถลงข่าวออกสื่อบวก 15% จากยอดเงินที่ได้รับจำนวนเงิน 300,000 บาทนะสิทธาลอว์เฟิร์มนะแล้วก็เซ็นเซอร์ชื่อลูกค้าเอาไว้ฮะเนี่ยชูวิทย์บอกว่าจะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยแต่ต้องจ่ายค่าแถลงข่าว 300,000 บาทแพงขนาดนี้ไปรับงานอีเวนต์ดีกว่ามิน่าถึงไม่ต้องว่าความแถลงข่าวสัก10เรื่องก็3ล้านแล้วไม่รู้ว่าแบ่งค่าแถลงข่าวให้ใครบ้างไม่รู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้ทนายความคิดค่าแถลงข่าวได้ก็ว่าทำไมแถลงบ่อยเหลือเกินโถทนายประชาชนโอ้โหนะนี่ชูวิทย์โพสต์ Facebook นะแล้วในคอมเมนต์ที่โพสต์อันนี้ฮะคุณชูวิทย์ก็ขยายความเพิ่มนะมีการเอาภาพตอนที่ทนายตั้มเนี่ยนั่งแถลงข่าวมาโพสต์แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าคนแถลงนั่งเก้าอี้ได้ 300,000 นักข่าวนั่งพื้นเสียค่าจอดรถอีก100 อันนี้โพสต์ต่อในเม้นนะคะโพสต์ต่อในเม้นแล้วยังไม่หมดนะชูวิทย์โพสต์อีกนี่โจรอย่างผมได้เงินจากโจรเอาไปบริจาคแต่ทนายโจรเอาเงินค่าแถลงข่าวจากประชาชนที่เดือดร้อนใครเลวกว่าดูเอาแล้วกันโอ้โหคนกดไลค์ FC คุณชูวิทย์เป็นหมื่นเลยนะกดไลค์เป็นหมื่นเลยค่ะแล้วก็ชูวิทย์ก็โพสต์อีกรัวๆเลยเป็นภาพการใช้ชีวิตของทนายตั้มนะฮะในต่างประเทศค่ะไปเที่ยวนะคะเข้าวัดสร้างภาพสาบแช่งแต่ไปเที่ยวยุโรปนั่งชั้นธุรกิจเงินจากประชาชนที่เดือดร้อนเก็บค่าแถลงข่าวทีละ 300,000 นี่เองโทษทนายประชาชนไฮคลาสค่ะแล้วก็มีภาพนะที่ทนายตั้มไปต่างประเทศไงค่ะนะแกไปต่างประเทศแกไปหลายประเทศเวลาเสร็จงานทีนึงก็เห็นแกโพสต์ Facebook ไปต่างประเทศแกก็โพสต์แบบนี้เป็นปกติมากเลยเป็นปกติมากค่ะอันนี้คือปฏิกิริยาโต้กลับจากชูวิทย์ส่วนเรื่องคดีเนี่ยชูวิทย์ประกาศฟ้องแล้วให้ทนายอนันตชัยเนี่ยฟ้องทนายตั้มนะส่วนทนายตั้มทนายตั้มนี่โพสต์ Facebook ฮะเตรียมแฉอีกนะจากกรณีที่ออกมาเปิดเผยแล้วจะเปิดต่อด้วยนะทนายตั้มเนี่ยบอกว่าณวันนี้ทุกคนด่าผมสาปผมไปเถอะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมทัวร์ลงผมพูดอะไรที่พวกคุณชอบคุณก็อวยผมผมเห็นต่างคุณก็เอาทัวร์มาลงผมผ่านสังคมล่าไม่มดมากี่ยุคกี่สมัยเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กอย่างเรื่องนี้เองตามกฎหมายมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องคุณก็รู้ก็เห็นกันดีอดทนรอดูกันไปยาวๆข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้ผมจะเปิดเผยวันพรุ่งนี้วงเล็บ27มีนาคมก็คือวันนี้ล่ะค่ะและถ้าเรื่องมันไปไกลจนจับกุมผู้ก่อความเสียหายให้ประเทศชาติได้และหลายคนในนั้นก็เป็นคนของรัฐวันนี้หวังว่าผู้คนจะเข้าใจสิ่งที่ผมทำก็ไม่ต้องขอโทษแค่ใจดีกับผมก็พอขอแค่นี้นะแล้วก็โพสต์ Facebook นี้ก็มี FC เนี่ยโอ้โหมากดไลค์เยอะเหมือนกันนะแม่ดูจำนวนสิฮะ 60,000 กว่านั่นนะนะ6หรือ8 60,000 ค่ะ 60,000 กว่าเห็นไหมฮะตอนนี้น่าจะพุ่งขึ้นไปละแล้วก็มีคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยนะฮะใช่ค่ะทนายตั้มก็มาคอมเมนต์เพิ่มด้วยค่ะก็บอกว่าช่วงนี้ยอมรับจริงๆครับหัวร้อนอย่างไปวัดผมก็ไปแก้บนพอเห็นภาพก็นึกอยากจะแซวอยากจะปั่นขึ้นมาเพราะอีกฝ่ายหาว่าผมไปเปิดบ่อนกับสารวัตรสัวซึ่งเป็นการดิสเครดิตที่ทุเรศมากพอโพสต์ไปเลยทำให้พุทธศาสนิกชนไม่พอใจเป็นอย่างมากเมียก็ด่าตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้จะลบก็เสียฟอร์มเลยปล่อยไว้แบบนั้นตำหนิได้เต็มที่ครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งในประเด็นเรื่องเงินทุนเทานะฮะทุกคนสามารถแสดงความเห็นกันได้เต็มที่กับผมเลยนะครับผมสัญญาถึงผมจะเป็นทนายแต่ในประเด็นนี้ผมจะไม่ฟ้องใครด้วยข้อหาหมิ่นประมาท
ด้วยการโฆษณาที่มาวิ่งเล่นในเพจผมแน่นอนเต็มที่เลยครับเราคิดต่างกันได้โดยไม่ต้องเป็นศัตรูกันเนี่ยทนายตั้มนะคือแกไปโพสต์ที่ไปแก้บนไปขอพรผมก็ใจว่าเป็นหลวงพ่อทันใจนะโพสต์ก่อนหน้านี้ของทนายตั้มอ่ะแต่ว่าในโพสต์นั้นน่ะดันไปโพสต์ว่าสาปแช่งสาปแช่งคนที่เอาเงินมาจากไอ้พวกทำบอลเห็นไหมค่ะเนี่ยคนก็เลยสงสัยเฮ้ยปกติเขาไปขอพรให้ตัวเองไม่ไปสาปแช่งคนอื่นคุณชูวิทย์ก็ยังเอาไปแขวนในภาพนี้ผมพยายามดูข้างหลังเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อทันใจผ่านพวงมาลัยนะแต่สงสารทนายตั้มนะเมียยังด่าเลยอันนี้น่าจะเสียเซลฟ์ที่สุดแล้วนะคนอื่นด่าไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าดูวันนี้จะมีข้อมูลอะไรบ้างเพราะว่าแกบอกว่าแกแชร์หมดเลยนายตำรวจนะที่เอาเงินมาให้นะนะมีใครบ้างมีทั้งอดีตตำรวจมีทั้งคนที่มีตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันด้วยนะเปิดแล้วมันต้องเปิดให้หมดนะสังคมถึงจะได้ประโยชน์เพราะคุณชูวิทย์เนี่ยชูวิทย์ต้องจริงๆคุณชูวิทย์ควรจะเปิดนะเพราะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นคนที่รับมาไงใช่ไหมคุณชูวิทย์เปิดเลยว่าชื่ออะไรอะไรยังไงนะถ้าคุณชูวิทย์จริงใจนะแต่คุณชูวิทย์ไม่เปิดทนายตั้มก็เลยบอกเดี๋ยวเปิดให้นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ต้องตามกันส่วนการ์ตูนนะวันนี้การ์ตูนบัญชาคามินกูว่าแล้วว่าในเรื่องนี้ฮะนะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่ชาวนานะ หรือยังไงมีป้ายค่ะด้านหลังนู้นนะบอกว่านาสีเทาอ๋อนาสีเทาไม่ใช่พื้นดินด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะดูพื้นดูดีๆนะเป็นปึกๆเลยนะคะโอ้โหเยอะมากค่ะส่วนคนนะที่จับคลาดไถอยู่เนี่ยนะคะบอกว่าแบ่งไปทำบุญมั่งนะด้านล่างบอกว่าเกษตรกรใจบุญโอ้โอ้โหนี่ต้องไถก่อนนะใส่แว่นตาดำไถเนี่ยไถปกติเวลาไถแล้วเนี่ยดินเนี่ยมันจะถูกงัดขึ้นมาไงแต่นี่ไม่ใช่นะเงินนะใช่เงินนี่จะขึ้นมาเลยนะแล้วเกษตรกรคนที่ใจบุญด้วยเอ้าไถมาเยอะแยะเลยแบ่งไปทำบุญนาสีเทาฮะโอ้โหกูว่าแล้วฮะบัญชาคาบิน ASTV ผู้จัดการออนไลน์สีสวยนะสีสวยนะคะต่อที่แนวหน้าการ์ตูนกันหน่อยค่ะ3ช่องค่ะคุณผู้ชมค่ะดูด้านบนกันก่อนน่าจะล้อมาจากพี่น็อกคิโอนะพูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงจมูกก็จะค่อยๆยื่นยาวออกไปค่ะด้านบนผู้ชายหน้าเรียมใส่ยูนิฟอร์มนะคะเขาบอกว่าเสียงปืนดังนัดแรกคมจะกลับมาจมูกเริ่มยาวแล้วนะเริ่มยื่นแล้วค่ะช่องข้างล่างค่ะช่องกลางบอกว่าผมจะวางมือทางการเมืองยาวกว่าเดิมอีกค่ะและช่องสุดท้ายค่ะผมจะกลับมาติดคุก คือยาวจนถึงขนาดว่ามันถ่วงน้ำหนักให้ดิ่งลงไปอ่ะอ๋อจนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยหล่นลงไปด้วยเลยล่วงลงไปเลยค่ะหน้าขมำเลยทำตัวเองแท้ๆนะแนวหน้าการ์ตูนพดยังมีใครเชื่ออีกเหรอว่าแกจะกลับมาติดคุกนั่นน่ะสิเหลือเชื่อนะนะเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องนี้ด้วยแล้วก็นี่ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยแล้วมาติดตามประเด็นการตอบโต้ทางการเมืองกรณีที่คุณทักษิณพูดว่าจะกลับมาติดคุกนะฮะและอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าอยากให้พ่อกลับบ้านนะฮะมาดูรายละเอียดระหว่างบรรทัดการเมืองกันช่วงหน้าไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store